ก็อตอิทธิพัทเห็นยังริชชี่อรเนศเข้าวงการทิกต็อกโชว์ลีลาสุดน่ารักริชชี่อรเนศโชว์ลีลาเต้นลงทิกต็อกงานนี้ถูกใจแฟนๆมากมายแต่ไม่รู้ว่าหนุ่มหวานใจก็อตอิทธิพัทจะเห็นคลิปนี้หรือยังนะถูกใจแฟนคลับสุดๆกับกระแสคู่จิ้นสู่คู่รักตัวจริงของพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทฐานิชที่ออกมาประกาศเปิดตัวริชชี่อรเนศดีคาบาเลสว่าเป็นหวานใจอย่างเป็นทางการกลางไอจีพร้อมระบุแคปชั่นว่าไอFinally found you ริทโยแรนเอ็ดเขินจังในที่สุดผมก็เจอคุณริทโยแรนเอ็ดเขินจังเรียกได้ว่าเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงท่ามกลางคำยินดีของแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจให้คู่รักใหม่ล่าสุดสาวริชชี่ที่แปลว่าของก๊อตก็ได้อวดความน่ารักที่มาพร้อมนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างพลอยภัทรากรโชว์สเต็ปแดนพริ้วๆพร้อมระบุว่าทิกต็อกอันเก่าพลอยลืมพาสเวิร์ดทำอันใหม่ละค่าชื่อพลอยทีเคเหมือนเดิมฝากด้วยนะริทโยแรนเอ็ดนึกงักกันสองคนเสื้อสวยเพียแอคทีฟค่าแม้จะยังขัดเขินๆไปบ้างแต่ออร่าความน่ารักฟุ้งซะจนละสายตาไม่ได้จริงๆว่าแต่ว่าหวานใจก๊อตอิทธิพัทจะเห็นหรือยังนะวะ ดาด้าไม่อยู่เฉยเผยผลตรวจโควิดเป็นลบหลังใกล้ชิดดีจะมาตูมปลายปีที่ผ่านมาจากกรณีที่ดีจะมาตูมได้ออกมาประกาศติดเชื้อโควิดและได้แจ้งคนใกล้ตัวที่เจอกับมาตูมภายในระยะเวลา14วันให้กักตัวทีนาทีโดยหลังจากที่ดีจะมาตูมได้โพสต์คลิปดังกล่าวไปคนที่ใกล้ชิดในช่วง14วันก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงเข้าไปตรวจโควิดกันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นได้แก่ดีเจดาด้านั่นเองต่อมาสาวดาด้าก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่านี่คือไทม์ไลน์มาตูมย้อนหลัง14วันค่ะมีคนโทรมาถามเยอะมากๆว่าเจอมาตูมบ้างไหมด้าขอชี้แจงว่าด้าเจอมาตูมครั้งสุดท้ายคือวันที่23ธันวาคมปีที่ผ่านมาค่ะสบายใจได้ค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะโทรสอบถามกันเยอะมากๆขอให้มาตูมาหายไวๆนะรีบหายแล้วเราจะกลับมาทำรายการด้วยกันนะตูมจากนั้นทางด้านดีจะมาตูมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณและขอโทษนะพี่ด้าซึ่งดาด้าก็ได้ให้กำลังใจกลับไปว่าไม่ต้องเครียดเธอรีบหายรีบกลับมาทำงานคิดถึงเธอกอดๆและล่าสุดดีเจดาด้านั้นก็ไม่อยู่เฉยเผยผลตรวจโควิดหลังใกล้ชิดดีจะมาตูมปลายปีที่ผ่านมาโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่ายังปลอดภัยอยู่พร้อมทำงานต่อไปค่ะหัวอกคนเป็นพ่อดีเจแมนโพสต์ถึงน้องเวทมนต์หลังแยกห้องนอนกับภรรยาลูกสาวในช่วงกักตัวจากกรณีที่ดีจะมาตูมได้ออกมาประกาศติดเชื้อโควิดและได้แจ้งคนใกล้ตัวที่เจอกับมาตูมภายในระยะเวลา14วันให้กักตัวทีนาทีโดยหลังจากที่ดีจะมาตูมได้โพสต์คลิปดังกล่าวไปคนที่ใกล้ชิดในช่วง14วันหนึ่งในนั้นก็คือดีเจแมนพัฒนพลที่ได้ร่วมงานดีจะมาตูมเมื่อไม่นานมานี้และล่าสุดดีเจแมนนั้นก็ได้เผยผลตรวจโควิดเป็นลบหลังร่วมงานใกล้ชิดดีจะมาตูมพร้อมประกาศขอยกเลิกคิวงานทั้งหมดโดยได้ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าจากที่ได้รับทราบข่าวดีจะมาตูมติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวานนี้นะครับผมเองก็เป็นผู้เสี่ยงและได้ใกล้ชิดกับมะตูมเนื่องจากวันที่18ที่ผ่านมาผมได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมครับและก็เพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อวานจากการที่รายการโทรมาแจ้งและมะตูมก็โทรมาแจ้งให้ผมทราบครับส่วนตัวผมก็รีบกักตัวตั้งแต่เมื่อคืนคือแยกนอนกับทางภรรยาและลูกเลยตอนนี้ลูกสาวสำคัญที่สุดครับและเมื่อเช้าวันนี้ผมเองก็ได้รีบไปตรวจและผลเป็นเนกาทีฟแต่เพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดต่อคนรอบข้าง
นับจากนี้ผมจะขอกักตัวอีก10วันจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์และจะไปตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจต้องขอยกเลิกและขออภัยสำหรับคิวงานต่างๆที่นัดกันไว้ล่วงหน้าเป็นกำลังใจให้มะตูมนะครับขอให้หายจากโรคโควิด-19 เร็วๆนะครับและขอให้ประชาชนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้อยู่บ้านดีที่สุดตอนนี้พ่อแมนใจจะขาดไม่ได้เจอหน้าหอมกอดเวทมนต์10วันพระคุ้มครองทุกคนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลื่อนดูภาพเพิ่มเติมหมายเหตุหลังจากเจอมะตูมวันที่18หลังจากนั้นทำลายของผมวันที่19มีไปถ่ายรายการอีกรายการสำหรับเพื่อนๆที่ไปถ่ายรายการกับผมวันที่19ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ผลเป็นเนกาทีฟครับแกก็ฝากแจ้งทุกคนให้เฝ้าระวังกันด้วยนะครับเพราะการเพาะเชื้อและจะแสดงอาการมันต้องประมาณ 10-14 วันครับหายเร็วๆนะมะตูมสู้ๆอีกทั้งงานนี้หัวอกคนเป็นพ่อดีเจแมนนั้นก็ได้โพสต์ถึงน้องเวทมนต์หลังแยกห้องนอนกับภรรยาลูกสาวในช่วงกักตัวซึ่งดีเจแมนได้โพสต์ระบุข้อความว่าคิดถึงจังอยากหอมลูกชิ้นของพ่อ 55,555ไฮโซไนไม่อยู่เฉยโผล่ให้กำลังใจแฟนสาวแต้วณัฐพรหลังกักตัวเป็นรอบที่3ปมร่วมงานดีจะมาตูมก่อนติดเชื้อโควิดเรียกได้ว่าเป็นที่ตกอกตกใจและช็อกในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อนักแสดงดีเจชื่อดังอย่างดีเจมะตูมแต่ชินได้ประกาศติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นสาวแต้วณัฐพรก็ได้ออกมาโพสต์บนอินสตาแกรมหลังใกล้ชิดดีเจมะตูมโดยการออกงานล่าสุดด้วยกันตนเองได้ตรวจเชื้อโควิดผลเป็นลบขณะนี้กำลังกักตัวต้องรอเวลา 4-5 วันในการฟักตัวว่าตรวจอีกครั้งพบเชื้อหรือไม่และล่าสุดไฮโซไนนั้นก็ไม่อยู่เฉยโผล่ให้กำลังใจแฟนสาวแต้วณัฐพรหลังกักตัวเป็นรอบที่3ปมร่วมงานดีจะมาตูมก่อนติดเชื้อโควิดโดยไฮโซไนได้โพสต์สตอรี่ทางอินสตาแกรมขณะวิดีโอคอลกับสาวแต้วและระบุข้อความว่าสู้ๆนะครับอีกด้วยไฮโซไนไม่อยู่เฉยโผล่ให้กำลังใจแฟนสาวแต้วณัฐพรหลังกักตัวเป็นรอบที่3ปมร่วมงานดีจะมาตูมก่อนติดเชื้อโควิดไฮโซไนไม่อยู่เฉยโผล่ให้กำลังใจแฟนสาวแต้วณัฐพรหลังกักตัวเป็นรอบที่3ปมร่วมงานดีจะมาตูมก่อนติดเชื้อโควิด